ก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกลุงเนี่ยอำนาจโดยพระล้อก็ได้โว้ยเป็นไรเวลาเอออำนาจโดยเดอะก๊อดก็ได้วะเป็นไรเวลาแต่สำหรับลุงอำนาจโดยพระธรรมครับเป็นอำนาจที่เหนือกว่าอำนาจใดๆที่ทางโลกเขาแย่งกันอยู่เวลาเหนือกว่าแน่นอนครับอำนาจตัวนี้เห็นไหมครับแล้วเวลาเขาใช้อำนาจตรงนี้นะฮะมีอำนาจแต่เขาไม่ใช้อำนาจเห็นไหมเห็นไหมแต่มีสิทธิ์ป้องกันตัวเองนะมีอำนาจแต่ไม่ใช้อำนาจงงไหมครับบอกไว้เลยมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นมีอำนาจแต่ไม่ใช้อำนาจโอเคนะอำนาจโดยพระธรรมไงมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่มีอำนาจไม่ใช้อำนาจ หรือใช้ไม่ได้ใช้หรือไม่ใช้หนุ่มก็ไม่รู้เหมือนกันถึงจะใช้ก็ใช้อำนาจโดยพระคุณเท่านั้นพระเดชไม่ใช้แน่นอนเอาว่าเพราะฉะนั้นผู้มีอำนาจทั้งโลกจะใช้อำนาจโดยพระเดชแม่งอย่างเดียวใช่ป่ะอย่าเถียงลุงนะเถียงลุงแล้วใจขาดนะเอาเล่าให้ฟังขนาดนี้แล้วระวังใจขาดเอาไว้ทีนี้จะลากเส้นให้ดูที่ไหนครับนอนนะนะลากเส้นทำไมลุงพูดจังไอเรื่องของไอเซตซีโร่แอนอากาลิโกพูดจังว้ายนี่นะลากเส้นตรงอย่างเงี้ยมันก็ตั้งฉากให้มันเรียบร้อยเนี่ยไอแสงไฟเนี่ยไอแสงไฟที่ลากมาเนี่ยใช่ไหมก็ลากมันตั้งฉากซะหน่อยเฮ้ยตั้งฉากได้ให้มันตั้งฉากหน่อยลุงแหมอุตส่าห์เอาบรรทัดมาใส่เต็มๆให้มันตั้งฉากกันเนี่ยเอาอีกทีนึงลากมาเนี่ยให้มันตั้งฉากกันมันจะเป็นพลังงานจนในทีนี้เอาเปิดดูสิตรงดีไหมมือลูกงอกเป๊ะวะไม่ยอมตรงทีวะอ่ะได้ไงก็พอเห็นไหมมุมนี้เลยครับที่ว่าลุงก็พูดจังนี่แหละครับคือเซตซีโร่ตรงนี้ซีโร่คือเลขศูนย์นะอย่าลืมเนี่ยตอนนี้ก็เป็นอินฟินิตี้แหละครับตรงนี้ฝั่งนี้เหมือนกันครับเป็นอินฟินิตี้เหมือนกันนะครับถ้าเป็นพลังงานเนี่ยแนวตั้งคือพลังงานสัตว์เนี่ยพลังงานสัตว์คือ PE แล้วครับ potential energy แล้วครับเห็นไหมมันเซตซีโร่ได้จริงฝั่งนี้ก็เป็น PE ฝั่งนี้ก็เป็น PE เหมือนกันครับบอกใครก็ได้งั้น PE ทั้งหมดเลยครับ360องศาไปทั้งหมดเลยมันจะออกไปทั้งหมด PE หมดครับบอกให้ทราบไว้นะครับงั้นพลังงานที่บริสุทธิ์มันไปกันมหันสันตโรนะครับมันไปหมดเลยนะเห็นไหมมันไปทุกที่ทุกทางก็คือโฟตอนนี่แหละโอเคไหมไปมาคือโฟตอนนี่แหละมาเห็นอย่างมันออกไปอย่างนี้แหละทำเป็นเล่นไปนะครับเห็นไหมในอากาศในอวกาศไปหมดแล้วครับเราพูดถึงอวกาศที่ไหนครับมันก็อยู่ในกระแสของอวกาศบอกได้ไหมว่าทั้งนั้นน่ะไอ้เจ้าพลังงานโฟตอนเนี่ยหรือพลังงานของอิเล็กตรอนเนี่ยก็ใช้ในการสื่อสารกันทุกวันเนี่ยสื่อสารกันสื่อสารเรื่องอะไรยานอวกาศไงสื่อสารมาทั้งโลกใช่ไหมครับเนี่ยก็คือเรื่องโฟตอนเนี่ยที่มันสื่อสารกันได้นะครับเพราะมันซึมซับกันอยู่ในทั้งในชั้นบรรยากาศและอยู่ในอวกาศด้วยไอ้โฟตอนที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับนั่นคือวิทยาศาสตร์แต่ลุงพูดคำว่าพลังงานบริสุทธิ์บริสุทธิ์ท่านเองเนี่ยครับใช่ไหมฮะ
ลุงก็ใช้ภาษาลุงสิเรื่องอะไรใช้ภาษาเขาเออแล้วก็มีปัญญาค้นหาเองได้เหมือนกันของแค่นี้ทำไมต้องไปตามมันนักวิทยาศาสตร์นี่ฮะใช่ป่ะจะไปตามไปทำไมนักหนานักแล้วใช่ป่ะตามมันมากี่ปีแล้วที่ว่าเนี่ยสุดท้ายเอาอยู่ไหมเราไวรัสโคโรนาแค่นี้มันก็บอกรู้กลิ่นแล้วปะโถเอ้ยใช่ไหมฮะเอาจริงๆไม่ได้พูดเล่นๆนะถึงเอามาใช้กล้าใช้ไหมเอามาถึงบ้านเรานะไวรัสโคโรนาสมมติว่าบ้านเราซื้อมาจริงๆนะเอาที่บอกว่าใช้ตั้ง 6,000 กว่าล้านเลยจะมารูปแบบไหนลุงไม่รู้หรอกครับคนที่ใช้จริงๆเนี่ยจะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขเสียก่อน